ตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็ยกระดับในการควบคุมโรคโควิด -19 ขึ้นหลังสงกรานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดขาย ATK นี่ช่วงที่ผ่านมาขายไม่ได้นะ<า>หลายยี่ห้อที่เคยแพงมากลดราคากระหน่ำตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ายอดขายก็กลับมากระเตื้องขึ้นตามไปด้วยครับ ไปดูทีละจังหวัดเลยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาครับสำนักงานสาธรารณสุขโคราชกับนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่วันนี้ประชุมหาหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมติออกมาว่าจะติดตามเฝ้าระวังต่อไปอีก2สัปดาห์นะครับและให้ยกระดับแนวทางในการดูแลรักษาด้วยโดยเขาจะแยกเป็น4กลุ่มด้วยกันครับ อันที่1ก็คือติดเชื้อมาแต่ไม่มีอาการเลยอันนี้ก็กักตัวที่บ้านไป5วันกลุ่มที่2คือติดเชื้อแล้วปรากฏว่ามีอาการเล็กน้อยก็ให้ทานยาแล้วก็กักตัวที่บ้าน5วันเช่นเดียวกันแต่กลุ่มแรกไม่มีอาการเนี่ยยาก็ไม่ต้องทานกลุ่มที่2มีอาการเล็กน้อยกักตัว5วันเหมือนกันทานยาด้วยกลุ่มที่3คือ608นะกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัว7โรคเรื้อรังเนี่ยให้ ยาต้านไวรัสและให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีอันนี้ยกระดับขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในกลุ่มที่3คือ608กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะครับจะให้กักตัวรักษาที่บ้านตามอาการที่แพทย์วินิจฉัยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มนี้ให้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยส่วนกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เชื้อลงปอดเลยมีอาการหอบเหนื่อยมีไข้อันนี้ก็ให้ยาต้านแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ โดยในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน7วันที่มีการเล่นสงกรานต์กันหนักๆน,นะครับในพื้นที่นครราชสีมามีผู้ป่วย109คนครับฉเฉลี่ยก็จะเป็น16คนต่อวันในจำนวนนี้เข้ารักษาโรงพยาบาลรายใหม่7คนนะครับไปต่อกันที่ภาคใต้คุณผู้ชมที่จังหวัดยะลาครับโรงพยาบาลยะลาเขาแนะนำให้ประชาชนตอนนี้หลังสงกรานต์เนี่ยต้องสังเกตตัวเองไปสัก7วันก่อนในระหว่าง7วันนี้ต่อให้ไม่มีอาการอะไรก็ตามนะฮะ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางคนที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังและถ้าหากว่ามีอาการทางเดินหายใจขึ้นมามีไข้ไอเจ็บคอรหรืออาการอื่นที่น่าสงสัยอย่างเช่นที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องเงยื่อบุตากเสพโดยเฉพาะในเด็กให้รีบตรวจ ATK ทันทีนะมีอาการเมื่อไหร่รีบตรวจ ATK นะครับนอกจากนี้อีก1-2วันทางภาคใต้เนี่ยที่ยลาที่เขาห่วงเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอิเดิลฟิตรีพอดี เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนควรจะเพิ่มความระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นลดความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆด้วยครับส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะทีมข่าวเองก็ลงสำรวจตามร้านขายยาต่างๆนะคะเช่นที่ ร้านยาพงฟาร์มาแคร์ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะเสชชกรธีรพง์เทพทวีซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าหลังสงกรานเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเข้ามารับบริการประมาณ2-3คนนะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวคืออาการไม่รุนแรงไม่มีอาการค่ะส่วนชุดตรวจเอทีเคทางร้านเตรียมไว้จําหน่ายเพียงพอกับความต้องการแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นราคานะคะแต่ว่าช่วงนี้ประชาชนก็เข้ามาซื้อ,อยังไม่ได้มากนักทีนี้ก็เลยฝากย้ําไปว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานอยากจะให้เฝ้าสังเกต อาการนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการไข้จากการไปร่วมกิจกรรมสาดน้ําคืออากาศร,ร้อนๆไปเล่นน้ํามันก็อาจจะเป็นไข้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นโควิดก็ได้ถ้ามีอาการก็เลยอยากจะให้ตรวจ ATK นะคะและสําหรับผู้ที่อยู่ในสิทธิบัตรทองเนี่ยบัตรทอง30บาทเนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วเจอโควิด -19 ก็ยังสามารถพบแพทย์ออนไลน์นะคะอย่างที่เราเคยย้ำมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยเทเลเมดิซีนเนี่ยเขาท่า มีการพบกับหมอทางออนไลน์เขาจัดส่งยาให้ถึงบ้านผ่าน4แอปพลิเคชันนะคะมีทั้ง Total, Totalate, e te Telemed นะคะมีแอป คลินิกนะคะมีคลินิกคลินิกนะคะมีหมอดีแล้วก็มี s a l ูเบอร์นะคะ4แอปที่เราเคยใช้หรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปที่สปสชก็ได้ก็จะมีข้อมูลนะคะยังไม่ได้แบบทิ้งประชาชนเลยนะไม่เคยทิ้งถ้าเจ็บป่วยยังสามารถเข้ารักษาตามระบบได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญดูแลตัวเองนะคะล้างมือสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะที่คนเยอะๆก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราไว้ใช้ดูแลตัวเองได้ค่ะฟังจากเภสัชกรเพิ่มเติมค่ะ หลังทรงกระนะ้าอาการคนเป็นหวัดก็จะมีมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เราสงสัยว่าเป็นโควิดก็แนะนำให้ตรวจ ATK เนาะก็ปรากฏว่าบางเคสที่เราเจอ,อ่าตรวจตรวจก็เป็นโควิดเนาะก็คือ ATK ขึ้น2ขีดแต่ว่าก,ก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะว่าอาการก็เป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนาะ แต่ว่าคนที่เป็นโควิดก็คือต้องป้องกันตนเองใส่แมสตลอดเวลาเวลาอยู่ใกล้คนอื่นอะไรพวกนี้ครับก็คือป้องกันการแพร่กระจายทีมข่าว n อ t ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจร้านขายยาแถวๆห้วยขวางในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็พบว่าชุดเอทีเคนี้กลับมาขายได้เรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนก็ไปเล่นน้ำสงกรานกันมาแล้วกลับมาก็มีอาการมีน้ำมูกมีไข้อนะ คือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ติดโควิดแต่ว่ามันเจอน้าเปียกทั้งวันนะก็อาจจะเป็นหวัดได้หรือว่าอากาศร้อนๆแต่ว่าสาดน้ํากันอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เป็นไข้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยกลับมามีอาการแบบนี้มาซื้อชุดเอทิเคไปตรวจครับเขาบอกว่า2อวันที่ผ่านมาเนี่ยขายได้ถึงวันละ1ิถึงีกล่องเลยนะครับไม่ได้เงียบเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาที่ไม่มีคนมาซื้อเลย แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดขายดีเหมือนกับช่วงโควิดแรกๆครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หาซื้อยากนะฮะสามารถซื้อหาได้ทั่วไปแล้วประชาชนเองก็ไม่ได้ตื่นตัวเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแล้วลองฟังเสียงร้านขายยาดูกับก่อนหน้านี้คือเงียบมากไม่มีคือไม่ขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่คนกลับมาจากเล่นสงการก็คือเหมือนไปแออัดพอกลับมามีอาการมีไข้อะไรเงี้ยค่ะ มีน้ำมูกเจ็บคอเขาก็เลยกลับมาซื้อเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มระบาดอีกแล้วค่ะเขาก็ฝากไว้นะคะดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะตอนนี้เรื่องของระบบบุคลากรเตียงยังมีพร้อมถ้ามีการติดเชื้อแบบกลับมาเยอะมากขึ้นนะคะเขาเตรียมทุกอย่างเนี่ยไว้พร้อมแล้วนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะ